สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง A&P อัปเดตข่าวด่วนกันนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสโมสร JT Marvelous ประกาศผู้เล่นที่จะหมดสัญญาวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับและไม่ต่อสัญญากับทางสโมสรมีทั้งหมด3คนนะครับ1ใน3นั้นนะครับก็คือทัดดาวนึกแจ้งบอลเร็วคนสวยทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับซึ่งทั้ง3คนนะครับก็คือ1นะครับยูกะวาตานาเบะนะครับคนที่2นะครับคาสตาโลนะครับและคนที่3ทัดดาวนึกแจ้งของเรานะครับโดยทัดดาวนึกแจ้งนะครับได้ฝากถึงแฟนๆนะครับเอาไว้ว่าครับขอบคุณมากสำหรับทุกกำลังใจและแรงเชียร์ตลอด3ฤดูกาลมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับฉันการสนับสนุนของคุณเป็นพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันเสมอขอบคุณจากใจจริงขอบคุณมากๆสำหรับ3ปีโปรดสนับสนุน JT Marvelous อย่างอบอุ่นต่อไปขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตแนนมาตลอด3ฤดูกาลสำหรับแนนแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเสียงเชียร์และกำลังใจจากทุกคนมันทำให้แนนมีพลังในการต่อสู้ทุกครั้งขอบคุณจากใจจริงๆค่ะและขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนมาโดยตลอดค่ะและขอฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้ทีม JT Marvelous ต่อด้วยนะคะก็คงต้องรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับทัดดาวนะครับว่าจะประกาศเปิดตัวกับสโมสรใหม่เป็นสโมสรใดนะครับก็มีข่าวลือนะครับว่าอาจเป็นทีมใหญ่ในเจลีกของญี่ปุ่นเหมือนเดิมนี่แหละครับสรุปนะครับ4สาวในลีกญี่ปุ่นนะครับโมเมธนัชชาก็ไปลีกเกาหลีแล้วนะครับส่วนเต้ยหัตถยาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับบีมพิมพ์พิชยาก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับส่วนแนนไม่ต่อ JT นะครับรอเปิดตัวทีมใหม่นะครับก็ต้องรอดูการประกาศอีกทีนะครับว่าสาวๆคนใดนะครับจะไปอยู่ทีมไหนนะครับรอดูแนนบีมเตยเปิดตัวอาจมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ